ที่เคารพสบายดีตอนเช้าท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่การนำเสนอข่าวเช้าอรุณวันใหม่จากห้องข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวมาพบกับท่านผู้ชมในเช้ามื้อนี้แม่นมื้อขึ้น11ค่ำเดือน9พ.ศ. 2567กงกับมื้อวันพฤหัสที่15สิงหาคม2024และนำเสนอข่าวเช้าในมื้อนี้โดยพันงาสุทธิพงศ์พร้อมด้วยข้าพเจ้าสุทธิเกียรติทวีสุขเจ้าเช่นเคยท่านผู้ชมข่าวเช้ามีหลายข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอมีทั้งข่าวภายในข่าวต่างประเทศพร้อมด้วยข่าวกีฬามานำเสนอสำหรับข่าวภายในประเทศเฮาก็มีข่าวเกี่ยวกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในน้ำที่เฮาพิสอบเสาค่ําเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจระดับสูงเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนและนอกจากนั้นยังมีข่าวเกี่ยวกับแจ้งการในการของทั้งเขื่อนไฟฟ้าน้ำท้าหนึ่งจะเริ่มเปิดประตูปล่อยน้ำออกจากเขื่อนโดยระยะเวลาทั้งหมดเป็น7วันด้วยกันเจ้าและส่วนทางด้านสุทธิเกียรติมีข่าวอย่างไรมื้อนี้เจ้าทางข้าพเจ้าก็มีจะมีรายงานพิเศษก็คือ74ปีแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขององค์การแนวราวสังชาติในระยะต่อสู่กู้ชาติและภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์พร้อมเดียวกันนั้นก็จะมีมาติดตามเบิ่งทีเวียกงานของสื่อมวลชนลาวเนื่องในวันครบรอบ74ปีของวันสร้างตั้งสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายเจ้าท่านผู้ชมเอาเริ่มทีข่าวจากทางกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้จัดกล่องประชุมปรึกษาหารือผ่านห่างสารบานและห่างเนื้อในแผนพัฒนาเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว5ปีนับตั้งแต่2021ถึง2025พร้อมกับทิศทางแผนการนับตั้งแต่2026ถึง2030ในเช้าของมื้อวันที่14สิงหาคมนี้อยู่ที่ห้องประชุมของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านนางสวนสวรรค์ปิยเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเป็นประธานกองประชุมปรึกษาหารือผ่านห่างสารบานและห่างเนื้อในแผนพัฒนาเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว5ปีนับแต่2021ถึง2025และทิศทางแผนการ2026ถึง2030โดยมีคณะนำพนักงานรักแรงเข้าร่วมเพื่อค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานของแต่ละแขนงการในระยะ2021ถึง2025ในของประชุมท่านรัฐมนตรีก็ได้มีความเห็นเกี่ยวกับความอาจสามารถในการจัดตั้งปฏิบัติแผนที่วางไว้โดยเฉพาะก็แม่นการขึ้นแผนนำเสนอโครงการพัฒนาเวียกงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายและคาดหมายสู่สนของแขนงการและมติสภาแห่งชาติรับรองจากการทบทวนบทสรุปกลางสมัยและบทสรุปครึ่งปี2024เห็นได้ว่ายังมีหลายคาดหมายของทั้งแขนงการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวที่ยังบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ในการจัดเรียงบุรีมสิทธิ์ในการกำหนดคาดหมายที่ให้กำหนดถึงแหล่งทุนที่ละเอียดเพื่อเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานสำเร็จตามคาดหมายสำหรับเวียกงานสื่อมวลชนควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อของสังคมในระยะ5ปีต่อหน้าไปเคียงคู่กับการสังเกตท่าเอียงของภาคพื้นและสากลในการกำหนดทิศทางพัฒนาเวียกงานสื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเวียกงานปกปักรักษาและส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุและบ่เป็นวัตถุควรมีทิศทางที่ชัดเจนเป็นต้นทิศทางสู่สนส่งเสริมมรดกโลกที่ถูกรับรองจากทางองค์การยูเนสโกและอื่นๆสำหรับแขนงการท่องเที่ยวแม่นนอนอยู่ในแขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9 2026ถึง2030ฉะนั้นควรกำหนดทิศทางเป้าหมายของแขนงการอย่างมีจุดสุ่มโดยเฉพาะแม่นใน3หน้าเวียกหลักที่ต้องได้แบ่งชัดเจนส่วนว่าเวียกที่เป็นจุดสุ่มบุรีมสิทธิ์โดยเทียบกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นสร้างกลไกในการประสานสมทบอยู่ในภายในของแขนงการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นภาคธุรกิจและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับขั้นตอนของการวางแผนเพื่อให้ไทยมีกลไกการขนขวายระดมทุนอย่างเหมาะสมเพียงพอเพื่อมาพัฒนาโดยเฉพาะก็แม่นดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนและการช่วยเหลือจากคู่ร่วมพัฒนาท่านผู้ชมในรายงานพิเศษของพวกเราในมื้อนี้จะมาติดตามที่74ปีแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขององค์การแนวราวสังชาติในระยะต่อสู่กู้ชาติและภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์ในปี1959หา1962พวกจักรพรรดิอเมริกา
ได้เพิ่มทวีกลอุบายหุกหานประเทศลาวอย่างเปิดเป็นพวกมันปิดล้อมกองพันที่1ของฝ่ายประเทศลาวที่ตั้งอยู่เสียงเงินแขวงหลวงฮะบางกองพันที่2ตั้งอยู่ทงไห่หินแขวงเสียงควงจับกลุ่มคุ้มขังบรรดาผู้นำของพรรคและแนวลาวหักซาดออกคำสั่งปิดโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์แนวลาวหักซาดออกคำสั่งเปิดปั้นเขื่อนทับกวาดล่างอยู่หัวพันเสียงควงพงศรีหลวงฮะบางและแขวงขมวนเพื่อทำลายหากฐานการปฏิบัติลาวปี1969หา1973จักรพรรดิอเมริกาได้ดำเนินนโยบายอันที่เอิ้นว่าสงครามพิเศษเพิ่มทวีอยู่ลาวสำหรับอยู่เวียดนามเฮ็ดให้สงครามเป็นของคนเวียดนามและเปิดกว้างสงครามไปสู่กัมพูชานั่นแมนทฤษฎีนิกเซนเพื่อบ่ให้การปฏิบัติ3ประเทศช่วยเหลือกันได้แต่พวกศัตรูก่อปลาไซอย่างแสนเจ็บแสบในปี1973หา1975พรรคและรัฐบาลได้ยุติการใช้การทหารและลุกฮือขึ้นภาพเดียวเพื่อยึดอำนาจการปกครองในทั่วประเทศโดยนำใช้3บัตรค้อนยุทธศาสตร์พรรคได้กำหนดทิศทางหน้าที่รวมคือเพิ่มทวีความสามัคคีของประชาชนสามัคคีสากลเพิ่มทวีกองกำลังปฏิบัติในทุกด้านเด็ดเดี่ยวปกปักรักษาและก่อสร้างเขตปลดปล่อยให้เป็นรัฐหนึ่งวันที่3เมษายนปี1974บรรดาผู้นำพรรคและแนวร้าวหักซาดได้เข้าไปนครหลวงเวียงจันทน์ท่ามกลางการต้อนรับอันอบอุ่นและฝืดฟื้นของชาวนครหลวงเวียงจันทน์ภายหลังปลดปล่อยประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่2ธันวาคม1975มาฮอดปี1979ได้มีมติตกลงของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคเปลี่ยนชื่อแนวร้าวหักซาดมาเป็นแนวร้าวสังซาดมาฮอดปัจจุบันแนวรักสังสาดได้เต้าโฮมความสามัคคีประดาสนประดาเผาถูกสั้นคนศาสนาและเพศไว้นับทั้งคนเจอสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศใต้โฮมทุงปฏิบัติของพรรคประดาสนปฏิบัติลาวแนวรักสังสาดได้ยึดมั่นพันธภาพกรรมกรสาวกสิกรนักเรียนหู้ปัญญาชนปฏิบัติเด็ดเดียวเหนียวแน่นศึกษาอบรมประดาสนไปตามพรรคตั้งหน้าปฏิบัติแนวทางยุทธศาสตร์ยุทธโภคและพิธีปฏิบัติของพรรคความสัมพันธ์ทั้งการเมืองและทางด้านการทหารกับกำลังเป็นกลางที่ก้าวหน้าและสั้นคนต่างๆสำหรับพันธ์สู่โฮบสามัคคีพิเศษกับกองทัพและประชาชนเวียดนามปฏิบัติการความสัมพันธ์สามชาติลาวเวียดนามกัมพูชาเพื่อพร้อมกันตีศัตรูตัวเดียวแนวรักสังสาดได้กลายเป็นที่ปรึกษาแนะนำและเป็นบอนอิงให้ประชาชนได้เพิ่งพาแนวโฮมเหตุปวดบาดเป็นขวาโตที่ดีระวางมหาสนกับผักและระวางประดาสนกับหลัดพร้อมนี้แนวรักสังสาดยังเป็นแรงกำเนิดเติบใหญ่ฝึกฝนละลอมทันแถวพนักงานหุ่นต่างๆหลายท่านได้กลายเป็นพนักงานลักแรงของการปฏิบัติเพิ่มทวีก้อนกำลังมหาสมคีทวกปวงสนอย่างแน่นแฟ้นกว่าเก่าบนพื้นฐานความเป็นเอกภาพในอุดมการแห่งการสร้างประเทศให้หังมีเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกและสังคมมีประชาธิปไตยศรีวิไลและยุติธรรมถือความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวของทั่วปวงชนเป็นปัจจัยการตัดสินการคงตัวและการขยายตัวของชาติถ้าผู้ซ้ายคนนี้ถึกเลขชีวิตเราจะเป็นเอาใดมาเล่ามึงนี่ถือหวยดีใจโซโซเชียลถือหวยเงินหลายพี่น้องหลายเลี้ยงมูถือหวยปวดมดตัวเป็นหนี้แล้วคิดว่าอยากจบแบบนี้บ่สั้นเอาแบบนี้ถือหวยดีใจซื้อประกันถือหวยสะสมเงินแบ่งลงทุนถือหวยอัปเกรดความรู้ใหม่ๆที่ NC Hubเสี่ยงโชคแบบมีสไตล์ใส่ใจอย่างมีเหตุผลลงทุนเพื่ออนาคตกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในนามพาพิซอบเสาค่ำเศรษฐกิจอาเซียน
ป็นเจ้าภาพในการจัดกองประชุมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจระดับสูงเพื่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจระดับสูงเพื่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่46ดำเนินโดยการเป็นประธานของท่านมโนทองวงไสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจระดับสูงเพื่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีบรรดาเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจระดับสูงเพื่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนติมอร์เลสเตในประเทศสังเกตการท่านห้องเลขาธิการใหญ่อาเซียนและบรรดาคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนโยบายการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเป็นการก้าเกียมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่56ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมในกลางเดือนกันยายน2024พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกบริมสิทธิ์ด้านเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2024ซึ่งกลุ่มเอา3กลุ่มยุทธศาสตร์คือการเชื่อมโยงและเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจการสร้างอนาคตแบบยืนยงและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการหันเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ดิจิตอลในอนาคตในนั้นประกอบมี14หัวข้อแผนเปียกปริมาสิทธิ์ที่อยู่ภายใต้การซี่น้ำของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนพร้อมนั้นผู้เข้าร่วมจะได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเนื้อในห่างปลดรายงานปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในขอบการหัวมือระหว่างอาเซียนบวก1 FTA พิจารณาและปรึกษาหารือเอกสารอ้างอิงสำหรับการสร้างตั้งหน่วยงานของรัฐบาลสำหรับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นกลางด้านคาร์บอนอาเซียนปรึกษาหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ความเป็นกลางด้านคาร์บอนอาเซียนรับฟังการรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติคนริเริ่มด้านการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบการที่ดีติดพันกับรถไฟฟ้าและอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และให้ทิศซีน้ำเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวรับฟังการรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี2026-2030รับฟังรายงานความคืบหน้าการเหตุศึกษาแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอกสารอ้างอิง TOR ของหน่วยงานด้านปิศาการหลังปี2025 HLTFEI จะได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าการทบทวนคืนท้ายสมัยของแผนแม่บทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี2025พร้อมทั้งรับฟังการรายงานการก้าวเกียมเป็นประธานอาเซียนของประเทศมาเลเซียในปี2025และปัญหาอื่นๆที่ติดพันในโครงเขตเศรษฐกิจอาเซียนเซ็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติขอบเปียกเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีฟ้ารวมทั้งกองประชุมหน่วยงานประสานงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีฟ้าครั้งที่1และกองประชุมเศรษฐกิจสีฟ้าอาเซียนครั้งที่2ปรึกษาหารือและติดตามแถลงการแผนยุทธศาสตร์ของการนำระดับสูงอาเซียนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการขยายตัวและจะสุ่มใส่การลุดห้อยต่อของการเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างคนกับคนการค้าและการลงทุนในภาคพื้นซึ่งจะเป็นภาคส่วนหนึ่งของวาระการเชื่อมโยงอาเซียนหลังปี2025ท่านผู้ชมที่เคารพสื่อมวลชนลาวแมนสื่อทีเคลื่อนไหวภายใต้การนำพาโดยโกงหอบด้านของพรรคเป็นกระบอกเสียงของพรรครัฐเหตุให้สังคมได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนย้อนแนวนั้นสื่อมวลชนลาวจึงมีบทบาทสำคัญต่อการประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินับแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยสื่อมวลชนเป็นผู้นำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐลงไปเผยแพร่สู่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆของสื่อมวลชนติดตามได้จากรายงานอย่างที่ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนได้กล่าวเนื่องในโอกาสวันสื่อมวลชนและวันพิมพ์จำหน่ายครบรอบ74ปีว่าสื่อมวลชนลาวเป็นกองกำลังประจัญบานของพรรครัฐต่อสู้ในสนามหบการเมืองแนวคิดเป็นอาวุธอันแหลมคมและเป็นกระบอกเสียงของพรรครัฐเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชน
ต่อสู้ปฏิบัติก็คือปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันนับตั้งแต่มือสั่งตั้งสื่อมวลชนก็ได้เติบใหญ่เข้มแข็งเป็นแต่ละระยะจากการนำใช้เครื่องมืออุปกรณ์แบบปฐมประทานก้าวไปสู่ความทันสมัยจากพนักงานระดับความรู้ที่ยังอ่อนน้อยก็ก้าวขึ้นสู่ความสำนิสำนักงานและเป็นผู้เชี่ยวชาญและอื่นแนวใดก็ดีสื่อมวลชนลาวเฮาจะต้องได้พัฒนาตนเองอีกหลายอย่างโดยคณะนำองค์การสื่อมวลชนต้องได้หาทุกวิธีทางเพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้สื่อมวลชนหรือนักข่าวมีความกระตือรือร้นทุ่มเทเหือแห้งสติปัญญาเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวกงานด้านสื่อมวลชนให้หลายขึ้นโดยเฉพาะรูปแบบการเขียนข่าวบทความต่างๆให้มีความหลากหลายขึ้นเติมและในนามหัวหน้ากรมสื่อมวลชนก็ขอมอบขอบใจเนาะมายังบรรดาท่านสื่อมวลชนทั้งหมดที่พร้อมกันเฮ็ดเวียกภายใน1ปีที่ผ่านมาอย่างตั้งหน้าและเฮ็ดให้หลายๆอย่างที่เป็นอันสำคัญแก่ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงถึงว่าพวกเราจะมีอันบกพร่องแต่มันเป็นเรื่องคือว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าพวกเราจะพยายามช่วยกันพัฒนาเรื่องงานข่าวเรื่องงานพิมพ์จำหน่ายให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและเป็นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐให้ได้ในอนาคตปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อกับการดำรงชีวิตของคนในสังคมและเทคโนโลยีเหล่านั้นก็นับมือพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นซึ่งสื่อมวลชนในฐานะเป็นผู้ผลิตเนื้อหาหรือเป็นผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารก็ต้องได้เรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านั้นเพื่อมาหมุนไส้เข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวกงานของตนเพื่อให้ทันกับยุคสมัยนับตั้งแต่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมได้เฮ็ดให้ผู้คนส่วนหลายก็ได้เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ที่แพร่หลายขึ้นนับตั้งแต่เขตตัวเมืองไปจนฮอดเขตชนบทพอได้เข้าถึงง่ายได้เฮ็ดให้ผู้คนส่วนหลายได้เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ได้อย่างแพร่หลายนับตั้งแต่เขตตัวเมืองไปจนฮอดชนบทพอเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไวและง่ายดายเพียงแต่มีสมาร์ทโฟนและมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงสำหรับสื่อมวลชนแบบเก่าทั่วโลกรวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสุลาวและเข้ามาคุกคีในสื่อมวลชนนี่จะ2006เนาะถึงปัจจุบันนี่ก็เห็นความก้าวหน้าของนักขบสื่อมวลชนเฮาบ่แม่นหน่อยทุ่มเหงื่อแท้แห้งคันบ่มักอาชีพอันนี้แท้ๆแม่นอยู่บ่ได้เนาะแล้วก็ขอขอบอกขอบใจและฮู้คุณค่าของการนำพรรครัฐที่ว่ายังบ่ปราบประถิ่น4นำในสุกนู่สื่อมวลชนเฮาให้ชาวโลกได้เห็นเนาะว่าเฮาก็มีอยู่นี่เฉพาะประชุมอาเซียนเฮาก็เคียงคู่สื่อมวลชนเฮาก็ได้เคียงคู่กับสื่อต่างประเทศที่ว่ามาปรับเฮ็ดแนวใดให้ชาวโลกฮู้ลาวเฮาได้ได้ฮู้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮาแนวใดก็อย่าต้องสร้างรายรับให้ประชาชนโดยตรงให้ได้คือเฮาพึงเฮาเองต้องให้ได้สื่อมวลชนเป็นผู้ส่องแสงทุกการเคลื่อนไหวของสังคมเป็นแฮงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเป็นผู้ซี้แจงและสร้างความเข้าใจในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเป็นเวทีระหว่างองค์การบริหารการปกครองกับประชาชนพร้อมทางสุขยู่ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นหักชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อพร้อมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองบริษัท FMB พัฒนาเทคนิคและการค้าจำกัดโชว์รูมและศูนย์ซ่อมแปลงรถที่ทันสมัยที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมาในการบริการโดยทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและพวกเขายังมีทีมงานสร้างที่มีประสบการณ์สูงสามารถวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและว่องไวสถานที่ตั้งอยู่บ้านดุงเมืองเสเสถานครหลวงเมืองจันทร์ติดกับไฟแดงนาควายเส้นทาง450ปีสามารถติดต่อเบอร์โทรและวอทแอป021-218-585และ020-554-67308Facebook FMB Development Technical and Commercial Company Limited Email fmbcarshowroom99@gmail.com นึกถึงโซลูมและศูนย์ซ่อมแปลงรถให้นึกถึงบริษัท FMB พัฒนาเทคนิคและการค้าจำกัด
ติดตามเบิ่งข่าวเกี่ยวกับทางเขื่อนไฟฟ้าน้ำท้า1เริ่มเปิดประตูปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเป็นระยะเวลา7วันด้วยกันโดยเขื่อนไฟฟ้าน้ำท้า1เริ่มเปิดประตูปล่อยน้ำนับตั้งแต่วันที่14สิงหาเวลา10โมงเป็นต้นไปและก็คาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ประมาณ7มื้อด้วยกันซึ่งปริมาณน้ำที่ปล่อยออกในอ่างระหว่าง200ถึง600เมตรก้อนต่อวินาทีปริมาณน้ำที่ปล่อยและเวลาปล่อยแม้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของกระแสน้ำที่เข้าในอ่างโดยระดับน้ำของโดยระดับน้ำอยู่ลุ่มเขื่อนนั่นจะสูงขึ้นอยู่ประมาณ4เมตรสาเหตุของการเปิดประตูปล่อยน้ำออกจากเขื่อนในครั้งนี้ก็ย้อนว่าสภาพดินฟ้าอากาศในระยะนี้มีฝนตกหนักเป็นบริเวณในบริเวณอ่างตรงและก็เขตหับน้ำระดับน้ำอยู่ในอ่างก็เพิ่มขึ้นสูงเหตุให้ระดับน้ำนั้นเต็มและพร้อมเดียวกันนี้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างแม้นอยู่ที่200หา600เมตรก้อนต่อวินาทีต่อกับสภาพดังกล่าวนี้ทั้งห้องว่าการของทางเมืองปากทาของแขวงบ่อแก้วจึงได้มีการออกแจ้งการมายังบรรดาพ่อแม่ประชาชนที่เรียบที่อยู่เรียบตามสายน้ำท้าน้ำของเขตลุ่มเขื่อนให้ติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำและทรัพย์สินของตนโดยเฉพาะก็เป็นเหือสัตว์หัวส่วนต่างๆนะถ้าหากว่ามีการแจ้งเตือนแบบนี้แล้วเราต้องมีการเฝ้าระวังถ้าว่ามีการปล่อยน้ำมาในปริมาณที่หลายก็ต้องได้เอาสิ่งของที่มีค่าเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงบ่หรือว่าสิ่งของมีค่าต่างๆนั้นยกย้ายไปไว้บนสูงในเพื่อความปลอดภัยด้วยเหตุและผลที่ว่าเป็นอย่างจึงปล่อยน้ำออกจากเขื่อนบางคนบ่เข้าใจว่าเป็นอย่างต้องปล่อยมาแล้วมันอาจจะมาทุ่มมาท่วมในเขตลุ่มย้อนว่าถ้าบ่ปล่อยถ้าเขื่อนแตกก็ยิ่งนักยิ่งจะเสียหายนะในระยะนี้ก็เป็นย้ำฝนเนาะปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนก็อาจจะหลายเด้เจ้ามาติดตามกันที่เวียกงานการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวที่ว่าเดินทางผ่านภาคใต้ก็คือผ่านชายแดนซองเม็กซึ่งในแต่ละมื้อนี้เฉลี่ยอยู่ประมาณ 5-6,000 คนต่อมื้อภาคใต้ของเราได้กลายเป็นการปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมยามภาคใต้ของสปป.ลาวพวกเราผ่านทางด้านชายแดนลาวไทยซองเม็กซ์อย่างหนาแน่นเฉลี่ยบ่ต่ำกว่า 5-6,000 คนต่อมื้อเมื่อรัฐบาลก็คืออำนาจการปกครองแขวงได้สั่งยกเลิกและให้ยุติเซาสัญญาสัมปทานเก็บค่าทาง 14A แต่บ้านห้วยเพกเมืองพนทองหาบ้านพะพินเมืองจำปาสักอย่างถาวรนับแต่วันที่1สิงหาคม2024นี้เป็นต้นมานักท่องเที่ยวต่างประเทศได้มีการลังไหลเข้ามาเยี่ยมยามภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านทางด่านชายแดนลาวไทยซองเมกอย่างหนาแน่นเฉลี่ยบ่ต่ำกว่า 5-6,000 คนต่อมื้อเมื่อรัฐบาลก็คืออำนาจการปกครองแขวงนั้นได้สั่งยกเลิกให้ยุติเซาสัมปทานเก็บค่าผ่านทาง 14A แต่บ้านห้วยเพกเมืองพนทองหาบ้านพะพินเมืองจำปาสักนับแต่วันที่1สิงหาคม2024เป็นต้นมานี่ดังที่พวกเฮาฮู้นำกันว่าแขวงจำปาสักแม่นแขวงหนึ่งทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เป็นจุดใจกลางทางผ่านระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนเช่นราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมันบ่เพียงแต่มีความสำคัญต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเท่านั้นท่านผู้ชมหากยังเป็นจุดใจกลางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลกจนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาด42แห่งที่เสื่องซ่อนอยู่ในภูผาป่าดงกับมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาตินับพันปีที่ยังบ่ถูกทำลายนอกจากนั้นก็ยังมีตำนานแหล่งภูไฟเก่าระเบิดหลายนับหลายร้อยปีทินกำเนิดหมักกาแฟหมักทั่วเลียนพันพื้นเมืองรวมถึงหลีผีคอนพะเพงที่คุ้นเคยได้ยินในหูตลอดว่าอัญมณีแห่งแม่น้ำคองและอื่นๆดังที่ได้ฮู้และอ่านข่าวผ่านสื่อออนไลน์ได้นำเสนอในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลก็คืออำนาจการปกครองทั้งแขวงจำปาสักได้ให้ความเอาใจใส่การเสื่อมโยงเสื่อมจอดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการแก้ไขความทุกข์สุขของประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งได้จัดพิธีเซ็นบทบันทึกยกเลิกสัมปทานและยกเลิกการเก็บค่าผ่านทาง 14A แต่บ้านห้วยเพกเมืองโพนทองหาบ้านพะพินเมืองจำปาสักแขวงจำปาสักอย่างถาวรนับแต่วันที่1สิงหาคม2024เป็นต้นมาพิธีเซ็นสัญญาจัดขึ้นอยู่สำนักงานองค์การปกครองแขวงจำปาสักโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านปริญญาเอกอรุณไซสุนทรราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงแขวงจำปาสัก
ซึ่งเส้นทาง 14A เป็นเส้นทางใหม่ที่บริษัทดวงดีก่อสร้างขัวทางจำกัดได้เสนอศึกษาสำรวจในครั้งวันที่13มีนาคม2008และวันที่11พฤษภาคม2008ได้เริ่มลงมือสำรวจเก็บกำข้อมูลภาคสนามแล้วดำเนินการออกแบบซึ่งมีความยาว25กิโลเมตรมีหน้าทางกว้าง9เมตรทางรถแล่นกว้าง7เมตรบ่าทางกว้างเบื้องละ1เมตรและก่อสร้างขั้วเบตงเสริมเล็กขางอัดแห้งจำนวน9แห้งยาว254เมตรได้เซ็นสัญญารับเหมาก่อสร้างในวันที่31ตุลาคม2008พร้อมทั้งเริ่มเวียกก่อสร้างและสำเร็จเวียกก่อสร้างพร้อมเปิดนำไส้อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาปี2011เป็นต้นมาอนุสัญญาแม่นฮอดปี2032แต่อิงใส่ความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินของแขวงก็คือของประเทศที่กำลังประเสริญอยู่นี่และเพื่อเป็นการลดพรภาระใส่จ่ายให้แก่พนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่ารวมถึงนักท่องเที่ยวที่นำไส้เส้นทางดังกล่าวทางองค์การปกครองแขวงจำปาสักจึงได้ปรึกษาหารือและเอกภาพกับบริษัทดวงทีก่อสร้างขัวทางจำกัดผู้เดียวเพื่อยกเลิกสัญญาสัมปทานและยกเลิกการเก็บค่าผ่านทางเส้นดังกล่าวอย่างถาวรนับแต่วันที่1สิงหาเป็นต้นมาฉะนั้นการยกเลิกการเก็บค่าผ่านทางแม่นความมีความสำคัญต่อการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเสื่อมโยงเสื่อมจอดการสุกยู่การท่องเที่ยวและยกระดับการดึงดูดรายรับจากการท่องเที่ยวเพื่อเหตุให้การพัฒนาเศรษฐกิจมีความนักแน่นเป็นก้าวก้าวทางด้านกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มีการจัดเผยแพร่สำหรับครั้งสะสมปื้มอ่านสำหรับเด็กโครงการเฮียนอ่านโดยการสนับสนุนจากทางองค์การพัฒนาสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาในมื้อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานี้ท่านนี้ก็เพื่อเป็นการเน้นใส่ในการยกสูงการเฮียนฮู้หนังสือของเด็กโดยท่านนางศิรินทร์ซักล้อคำหัวหน้ากลุ่มหัวมือกับต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านได้มีความเห็นว่าสิ่งที่สำคัญหลักๆของครั้งสะสมปึ้มอ่านสำหรับนี้เนาะเป็นเพื่อเป็นการเน้นการมีส่วนร่วมและการรับประกันถึงการเข้าถึงของทุกคนในปึ้มอ่านจำนวน500กับ94หัวเรื่องที่ถูกคัดเลือกเข้าในครั้งสะสมปึ้มอ่านสำหรับเด็กซึ่งก็เห็นได้ว่ามีความหลากหลายของลักษณะตัวละครและพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมเพื่อรับประกันให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับผู้อ่านที่เป็นเด็กทุกคนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสลาวครั้งสะสมปื้มอ่านสำหรับเด็กนี่แม่นได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ให้แก่ภาครัฐครูและผู้ที่เฮ็ดเวียกงานทางด้านการศึกษาชุมชนครอบครัวและพ่อแม่ผู้ปกครองโดยได้ผ่านการกวดการได้รับฮ้องจากทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้ข้อมูลพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกซื้อปึ้มอ่านสำหรับเด็กซึ่งครั้งสะสมปื้มอ่านสำหรับเด็กนี่เมนได้มีการเผยแพร่ให้กับทุกคนสามารถนำไส้ได้อย่างเปิดกว้างแล้วโดยโครงการเฮียนอ่านที่สนับสนุนโดยองค์การพัฒนาสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาและจะสืบต่อให้การสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลสปป.ลาวในการปรับปรุงและเสริมขยายเฮ็ดให้ครั้งสะสมปื้มอ่านสำหรับเด็กนี่กลายเป็นทรัพยากรที่เป็นประโยชน์และแท้เหมาะต่อไปการพัฒนาครั้งสะสมปื้มอ่านสำหรับเด็กในครั้งนี้ได้รับการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวคณะบริหารงานส่งเสริมปื้มอ่านเพื่อเด็กลาวและโครงการเฮียนอ่านที่สนับสนุนโดยองค์การพัฒนาสากลประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นบาดก้าวที่สำคัญในการส่งเสริมการเฮียนฮู้หนังสือของเด็กในสปป.ลาวและเป็นโครงการ7ปีโดยที่ได้มีการเริ่มจะตั้งปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2018และจะสิ้นสุดในปี2025โครงการดังกล่าวนี้เมนได้เน้นใส่การปรับปรุงทักษะการอ่านของเด็กน้อยในสั้นเกี่ยมปฐมศึกษาป.1 ป.2 ในสปป.ลาวโดยเน้นใส่เด็กน้อยที่บ่เว้าภาษาลาวมาตั้งแต่กำเนิดและเด็กที่มีความพิการโครงการทั้งเก้านี้ได้เฮ็ดให้เวียกงานนี้ยังได้มีความใกล้ชิดกับทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและครูหวมพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการศึกษาของลาวโดยเฉพาะก็แม่นการสนองสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง
ึกอบรมและให้การสุขยู่ช่วยเหลือครูการมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับการอ่านและกิจกรรมอื่นๆเพื่อเป็นการริเริ่มเกี่ยวกับการศึกษาการเฮียนร่วมสำหรับเด็กน้อยที่บ่เว้าภาษาลาวมาตั้งแต่กำเนิดและเด็กที่บ่และเด็กที่มีความพิการโดยโครงการดังกล่าวนี้แม่นได้จะตั้งปฏิบัติโดยการร่วมมือของทางองค์การจัดตั้งสากลซึ่งโดยแม่นองค์การช่วยเหลือเด็กสากลร่วมกับทางองค์การบลูมทูรีสและหัวเอาการร่วมพร้อมด้วยองค์การเพื่อมนุษยธรรมและการมีส่วนร่วมไปเบื้องทีกองประชุมทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานทดแทนค่าเสียหายและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากการก่อสร้างไฟฟ้าพลังงานลมในโอกาสดังกล่าวทานลำพันแก้วมหาไซห้องหัวหน้าแผนกพลังงานและบ่อแหแขวงกองเลขาคณะกรรมการทดแทนค่าเสียหายและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้ให้ฮู้ว่าโครงการไฟฟ้าพลังงานลมมอนซูนซึ่งตั้งอยู่เมืองดักจึ้งแขวงเสกองและเมืองสันไซแขวงอัตปือมี133เสามีกำลังติดตั้งทั้งหมด600เมกะวัตต์ในนี้ตั้งอยู่เมืองดักจึ้ง110เสาและตั้งอยู่เมืองสันไซแขวงอัตปือ23เสาปัจจุบันการก่อสร้างแม่นสำเร็จแล้ว 81.71 ส่วนห้อยโครงการดังกล่าวมีผลกระทบทั้งหมด26บ้าน807ครัวเรือนในนั้นเมืองดักจึง21บ้านและเมืองสันไซ5บ้านซึ่งการปฏิบัติเวียกงานทดแทนค่าเสียหายหรือการชดเชยผลกระทบแม่นได้ปฏิบัติตามระเบียบการต่างๆของภาคและรัฐบาลและได้แบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะที่1ทดแทนผลกระทบจุดตั้งเสากังหันลมและทางเข้าหาเสากังหันลมทางเสื่อมต่อระวางเสามีบ้านได้รับผลกระทบ11บ้าน209ครัวเรือนรวมมูลค่าแม่นเกือบ8ตื้อกว่ากีบระยะที่2ทดแทนผลกระทบทรัพย์สินเขตพื้นที่ตั้งเสาไฟฟ้าแห่งสูง35กิโลโวลต์115กิโลโวลต์และ500กิโลโวลต์เส้นทางเข้าหาสายส่งบ่อนวางอุปกรณ์ก่อสร้างการขยายเส้นทางหลวงแห่งชาติเลขที่16 B มีบ้านได้รับผลกระทบ19บ้าน438ครัวเรือนรวมมูลค่าการชดเชยแม่นเกือบ9ตื้อกว่ากีบระยะที่3ทดแทนค่าเสียหายทรัพย์สินและที่ดินขอบเขตแล้วสงวนสายส่งไฟฟ้าแห่งสูง115กิโลโวลต์และ500กิโลโวลต์มีบ้านได้รับผลกระทบ16บ้าน340ครัวเรือนรวมมูลค่าชดเชยแม่น9ตื้อกว่ากีบรวมทั้ง3ระยะปฏิบัติการสดเสยทั้งหมดแมน 25.86 ตือกว่ากีบท่านสาคิดดวงใจผู้จัดการด้านสังคมโครงการมอนซูนวินพาวเวอร์ได้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาโครงการได้เอาใจใส่ปฏิบัติเพื่องานทดแทนค่าเสียหายหรือการสดเสยผลกระทบติดพันกับการพัฒนาชุมชนใน6แผนงานคือแผนงานการศึกษาและการสร้างขีดความสามารถแผนงานการดูแลสุขภาพและสุขาภิบาลแผนงานการพัฒนาการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจแผนงานการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างแผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและสังคมและแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบผ่านมาการเสนอบางปัญหาที่ยังคงค้างและการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติทดแทนค่าเสียหายให้ประชาชนรวมทั้งแผนในการแก้ไขปัญหาคงค้างของผู้พัฒนาโครงการตื่มอีกหลังจากนั้นทานเจ้าแขวงพร้อมได้คณะก็ได้ลงติดตามการก่อสร้างติดตั้งเสากังหันลมและการก่อสร้างสถานีสายส่งอยู่ภาคสนามตัวจริงตื่มอีกท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เคลื่อนไหวสุขยู่โครงการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนอยู่ที่บ้านกระบูดเสียงแบนในเมื่อวันที่13สิงหาที่ผ่านมานี้ท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและท่านวันไซพงสวรรค์จะแขวงขมวนพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามโครงการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบ้านกับบูดเสียงแหวนของเมืองท่าแขกแขวงขมวนที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางบริษัทซีโนอากรีโปรตัสจำกัดโดยในการเคลื่อนไหวเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาชุมชนบ้านกระบูดเสียงแหวนในครั้งนี้แม่นได้มีการไปเยี่ยมชมภายในศูนย์กิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนที่มีการวางแผนกัน
ที่มีการวางแผนวาดจำลองในการพัฒนาของบ้านกาบูดเสียงแวนบรรดาหูภาพผลงานการเคลื่อนไหวพัฒนาที่บริษัทได้ให้การช่วยเหลือที่ผ่านมาเป็นต้นก็เป็นผลสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างด้านต่างๆซุ้มพร้อมทางได้ไปสมเครื่องหัตถกรรมจักสารได้รูปภาพที่ติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าสมโครงการปลูกผักในเฮือนห่มการก่อสร้างบ่อนเลี้ยงปลาที่โครงการได้จัดตั้งปฏิบัติทางนี้ก็เพื่อเป็นการสุกยู่ส่งเสริมอาชีพให้กับบรรดาพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ยังว่างงานครอบครัวที่ทุกข์ยากให้ได้มีเวรเหตุงานทำเพื่อสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวและก็เพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ตามแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลพร้อมทางได้เยี่ยมยามบรรดากิจกรรมต่างๆของทางบริษัทเติมอีกไปทางแขวงสวรรณเขตได้มีกองประชุมและพิธีมอบหับแผนพังพัฒนาเขตบริเวณเดินวัดบ้านพูนธาตุเมืองไซภูทองแขวงสวรรณเขตกองประชุมในครั้งนี้ท่านพมมาสงวิไลฮองเจ้าเมืองก็ได้นำพาคนคว้าประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อเฮ็ดให้การรับฮ้องเอาแผนผังบ้านพลธาตุเป็นต้นเป็นการเก็บกำข้อมูลทางด้านนโยบายและพัฒนาทางด้านต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่เป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่การวางแผนผังเมืองดังกล่าวและได้สำรวจคืนโครงสร้างพื้นฐานบ้านพลธาตุเป็นต้นแมนระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมของชุมชนนโยบายการพัฒนาบ้านพลธาตุขององค์การปกครองเมืองการนำใช้ที่ดินในสภาพปัจจุบันสภาพภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคนิคและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสังคมจุดประสงค์ก็เพื่อรับรองการเพิ่มขึ้นของประชากรเศรษฐกิจสังคมของบ้านพลธาตุจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณเดินพระธาตุโพนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสังคมเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆทบทวนคืนการคุ้มครองในการนำใช้ที่ดินผักแผนผังเมืองและปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการคุ้มครองในการปลูกสร้างเป็นบอดอิงในการพัฒนาและคุ้มครองตัวเมืองให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของตัวเมืองโดยได้กำหนดให้มีเขตการค้าการบริการให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งและเพื่อเข้าถึงและนำใช้อย่างมีประสิทธิภาพไปเคียงคู่กับการส่งเสริมมาตรฐานความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นมีสุขอนามัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามปลอดภัยตลอดฮอดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพการรักษาสภาพทิวทัศน์ที่สวยงามทางธรรมชาติรักษาสถานที่ทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีความยืนยงทางด้านการท่องเที่ยวภายในเมืองไซภูทองเมื่อว่าถึงพระธาตุพลหลายคนก็ถือโอกาสในมือพักหรือว่านักท่องเที่ยวเองเนาะเดินทางไปกราบไหว้พระธาตุพลเพื่อขอพรสิ่งที่สำคัญแล้วก็ติดพันกับเรื่องงานของการท่องเที่ยวน้ำอีกแม่นแล้วเนาะสั่งไล่หับได้หลายพอสมควรในแต่ละปีท่านผู้ชมจะเอาข้อมูลนี้มาฝากมาต้นก่อนเพราะว่านับจากมื้อนี้เป็นต้นไปก็เหลือเวลาบ่พอเท่าใดก็จะฮอดแล้วสำหรับมื้อออกพรรษาแน่นอนหลังจากออกพรรษาปวารณาไปแล้วเนาะก็จะเกี่ยมเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูหนาวนี่แม่นมาพร้อมกับฤดูของการท่องเที่ยวจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับอากาศหนาวที่สวนสตรอเบอรี่ภูคูนแหล่งท่องเที่ยวสวนสตรอเบอรี่ภูคูนซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่น่าค้นหาและก็สามารถอยู่ใกล้ชิดกับอากาศที่หนาวแบบธรรมชาติโอ้เห็นภาพแบบนี้หลายๆคนเขาบอกว่าโอ้อยากจะไปสัมผัสแม่นบ่นี่แหละระยะหลังๆมานี่หลายปีได้บ่มีอากาศหนาวมาให้พวกเขาได้สัมผัสบางทีปีนี้อาจจะโชคดีก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าไปทั้งภูคุ้นนี่แม่นบอกเลยว่าเขตนี้เกือบว่าบอกว่าหนาวตลอดปีตามแต่ว่าระยะที่อากาศหนาวๆหนาวหลายๆนั่นก็สิมีหมอกหนาเนาะบางเทื่อก็จะโอ้ผู้ไปนี่บอกว่าสัมผัสถึงอากาศแบบนี้แล้วภูเพียงฟ้าเป็นอย่างจึงบอกว่าภูเพียงฟ้าเฮาไปยืนอยู่ทั้งภูคือกันกับอยู่ทั้งโปรยเมฆงามงามเลยนี่แหละติดพันกับนี่สวนสตรอเบอรี่อากาศหนาวแบบนี้ต้องไปเที่ยวภูคูนไปซีมบักสตรอเบอรี่แบบที่เห็นบ่หน่วยใหญ่ๆแบบนี้รสชาติดีเป็นตาแซ่บเลยเนาะแหล่งท่องเที่ยวสวนสตรอเบอรี่ภูคูนเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่น่าไปท่องเที่ยวสามารถอยู่ใกล้ชิดกับอากาศหนาวแบบธรรมชาติอันบริสุทธิ์ตลอดปีโดยส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวก็มักจะแวะเวียนเข้ามาเป็นประจำเพื่อที่จะตั้ง
เต้นนอนแฮมคืนเอาบรรยากาศแบบสดๆแล้วก็เบิ่งดาวในยามค่ําคืนอุ้ยเว้าแบบนี้แล้วก็คึกฮอดเลยนอกจากนี้ยังจะใช้เวลาในการอยู่ใกล้ชิดติดกับธรรมชาติก็คือติดพันกับชาวบ้านในเขตดันอีกเนาะเพื่อจะไปเก็บหมากสตรอเบอรี่และก็เอาผลผลิตกสิกรรมในยามเช้าๆที่ปัตตสุนเอามาแบ่งขายเนี่ยเนาะและสำหรับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวนี่มันตั้งอยู่ถึงจอมผู้สูงก็คืออยู่ที่800หา 1,000 เมตรวัดจากหน้าน้ำทะเลเนาะอันนี้มันขึ้นกับเมืองภูโคนและก็เป็นอีกเมืองนึงเป็นอีกนะเมืองนึงของเป็นอีกเมืองหนึ่งภูกูดของทางแขวงเสียงขวงและก็ทางทิศตะวันตกนี่ติดกับเมืองเสียงเงินของทางแขวงหลวงพระบางเส้นทางขนส่งลักๆก็แม่นแล่นมาตั้งแต่เมืองภูคูนแม่นเส้นทางเลขที่13เหนือซึ่งแล่นผ่านเมืองกาสีแล้วก็ตัดใส่เมืองภูคูนแล้วก็ขึ้นสู่เมืองเสียงเงินเส้นทางลักสายที่2ก็แม่นมาจากเส้นทางเลขที่7ซึ่งเสื่อมต่อใจกลางเมืองภูคูนก็คือ3แยกภูคูนไปทางทิศตะวันออกไปทางเมืองภูกูดของทางแขวงสิงห์ขวงสรุปแล้วก็คือในเขตนี่แหละเป็นห้องว่าเป็นจุดใจกลางก็ว่าได้เนาะระหว่างทางนครหลวงเวียงจันทน์เดินทางไปต่อใส่ทางแขวงเวียงจันทน์เดินทางไปต่อใส่ทางแขวงหลวงพระบางแล้วก็แยกไปทั้งเบื้องของทั้งแขวงสิงห์ขวงหมายความว่าแม่นแล้วแม่นแล้วและที่สำคัญในแขวงหลวงพระบางซึ่งที่สำคัญเป็นทางแขวงหลวงพระบางนี้ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทางแขวงหลวงพระบางถ้าว่าเทียบจากทางภูกูลในลักษณะภูมิสันฐานนี่ถือว่าเป็นเขตผู้ดอยแล้วก็มีภูสูงเป็นหลายๆส่วนเลยเนาะประมาณอยู่ที่ 85-90% ของพื้นที่อิงตามลักษณะภูมิสันฐานและจากการสำรวจเบิ่งภาพถ่ายและการเดินทางไปสัมผัสด้วยตนเองเมืองดังกล่าวนี่เป็นเมืองหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยภูผาป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวัฒนพันธุ์ที่มีความหลากหลายมีหลากหลายชนิดและกระจายกันไปอยู่ทุกมุมของเมืองในทิศในแต่ละทิศนั่นเนาะโดยสำคัญและก็แมนถามว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากจะไปเที่ยวนี่บอกเลยว่าอยากให้ไปสัมผัสกับอากาศเย็นๆแบบนี้ไปอุดหนุนปัตตสุนในเขตดังกล่าวนี่นอกจากจะได้ส่งเสริมเวียกงานทางด้านการท่องเที่ยวแล้วยังจะส่งเสริมทางด้านเวียกงานทางด้านกสิกรรมน้ำอีกเพราะว่าเขตนี้นี่ขึ้นซื้อนอกจากจะมีหมากสตรอเบอรี่แล้วก็ยังมีพืชพักที่แบบงามตลอดปีเลยเพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีเห็นบางทีมีนักท่องเที่ยวไปตั้งเต้นก็อยากจะไปสัมผัสด้วยกันยังบ่เคยไปลองมันบ่ยังเถอะโอ้โคสุพันธ์งาไปลองแล้วบอกเลยแบบสุดยอดอีหลีตื่นเช้ามานี่แบบเปิดประตูเต้นมานี่เปิดประตูเต้นมาปุ๊บจะเห็นเมฆหมอกลอยขึ้นครับอุ้ยคือกันเขานอนอยู่ถึงหมอกเมฆเจ้าจะหาโอกาสไปให้ได้น้ำหอยกับพันธ์งาเจ้าท่านผู้ชมมาทีทางแขวงสารวันทางแขวงสารวันนี้ได้มีการจัดพิธีทำลายสินค้าเสื่อมคุณและหมดอายุการนำไส้ห้องการสาธารณสุขเมืองว้าปีแขวงสารวันได้มีการจัดพิธีทำลายสินค้าเสื่อมคุณและหมดอายุการนำไส้โดยในโอกาสดังกล่าวท่านคำเบ้าแก้ววิจิตได้ให้ฮู้ว่าการทำลายสินค้าเสื่อมคุณและหมดอายุการนำไส้ในครั้งนี้แม้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอาหารฉบับเลขที่33ทับสพศลงวันที่24กรกฎาคม2013และแผนการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารเครื่องดื่มขั้นเมืองเพื่อเป็นการคุ้มครองการบริโภคเครื่องดื่มเครื่องใช้ในเมืองว้าปีให้ถูกต้องตามหลักการระเบียบการและกฎหมายว่าด้วยอาหารและยาที่กำหนดไว้ซึ่งสินค้าเสื่อมคุณและหมดอายุการนำใช้แม้นได้จากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มที่เคลื่อนไหวกักและยึดได้นำบรรดาหัวหน่วยธุรกิจห้างห้านขายเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆในแต่ละแห่งภายในเมืองทั้งหมดอยู่30ห้านท่านผู้ชมใน30ห้านนั้นแม่นยึดได้หรือว่าเก็บเอาได้แม่นมี158รายการมีเครื่องดื่มที่หมดอายุและเสื่อมคุณเป็นประเภทน้ำดื่มน้ำอัดลมน้ำหมักไม่เป็นนมขนมและเครื่องประเภทเครื่องสำอางต่างๆรวมมูลค่าแล้ว1ล้านกว่ากีบเพื่อว่าถึงว่าสิทธิ์ของการสมไส้เจ้าสำหรับผู้บริโภคนี่บอกเลยว่าต้องปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคอีหลีในด้านของผู้ที่ขายเนาะหรือว่าผู้ที่จำหน่ายนั้นท่านก็ต้องได้คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาผลเสียหายที่จะตามมาเนี่ยมันเกิดหลายอย่างถ้าเป็นเรื่องของอาหารการกินมันก็จะกระทบเรื่องของสุขภาพภายในถ้าว่าเป็นเรื่องของเครื่องใส่สอยมันก็จะ
กระทบต่อสุขภาพภายนอกอสรุปแล้วเพื่อบ่เป็นการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายฉะนั้นผู้ซื้อนี่ก็ต้องมั่นกวดกับสินค้าของทานแดเนาะว่าสินค้านั้นหมดอายุแล้วหรือยังถ้าว่าหมดอายุแล้วก็ควรจะเอาไปทิ่มซะทําลายทิ่มซะบ่ควรจะมาจําหน่ายต่อแต่ว่าบางคนนี่อาจจะคิดว่าเอามาจําหน่ายเพราะว่าเฮายังได้เงินอันนี้แม่นเป็นการเห็นแก่ตัวที่สุดผู้บริโภคก็ให้กวดคักแน่เนาะเวลาไปซื้อเครื่องซื้อของบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องสําอางเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆให้กวดวันทีเดือนปีการผลิตและวันหมดอายุคักแน่แม่นอันนี้แม่นเฮาต้องปกป้องสิทธิ์ของเฮาเองและสําคัญและแม่นปกป้องร่างกายและก็ปกป้องสุขภาพของเฮานําอีกนะท่านผู้ชมมาเบิ่งนี่เรื่องนี้ก็แม่นยังคงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันอีกเนาะทางด้านองค์การสุภานิมิตสากลได้มอบยาฆ่าเมทองจํานวน 800,000 เม็ดให้กับศูนย์โภชนาการโดยองค์การสุภานิมิตสากลประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวได้มีการมอบยาฆ่าเมทองในจำนวน 800,000 เม็ดด้วยมูลค่าเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับทั้งศูนย์โภชนาการกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขซึ่งยาจำนวนดังกล่าวนี้แม่นจะได้นำไปแจกจ่ายถึงแผนกสาธารณสุขของแขวงสาธารณเมืองและสุขศาลาใน3ภาคของประเทศลาวเพื่อเป็นการปรับปรุงเวียกงานทางด้านโภชนาการของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีและแม่หญิงถือพาให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดีพิธีมอบภาพยาฆ่าเมทองในครั้งนี้แม่นได้จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่อยู่ที่นครหลวงวิจันทน์ซึ่งต่างหน้าเซ็นมอบโดยแม่นทานนางเอเดลไวส์ผู้อำนวยการของทางองค์การสุภานิมิตสากลประจำสปป.ลาวและต่างหน้าเซ็นรับโดยแม่นดร.นางพรสวรรค์แก้วนครหัวหน้าศูนย์โภชนาการพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วมองค์การสุภานิมิตสากลประจำสปป.ลาวแม่นองค์การจะตั้งสากลหนึ่งที่ยุทธศาสตร์ในการช่วยเหลือเด็กและการมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของเด็กน้อยที่มีความบอบบางให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการสร้างอนาคตที่สดใสให้แก่เด็กน้อยในชุมชนและเขตห่างไกลซอกเลขให้ทั่วถึงท่านผู้ชมตอนนี้จะพักก่อนอีกจังหน่อยกลับมาติดตามรับชมข่าวต่างประเทศพร้อมด้วยข่าวกีฬา